สวัสดีค่ะโอเคพีเคซุนทีนชาแนลวิดีโอนี้มาถากสายกระเป๋าก็ได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นสายกระเป๋าได้อยู่นะลายแบบนี้กันค่ะที่ใช้ตอนนี้เป็นเชือกร่มนะคะแล้วก็จะใช้เข็มเบอร์5/0นะคะวิธีการขึ้นเราอันนี้ขึ้นง่ายๆนะคะขึ้นต้นก็ทำ2 โซ่นะคะ1 2จากนั้นก็ย้อนมาที่หลักแรกนะทำห่วงเฉยๆนะคะแล้วก็เกี่ยวพันไหมดึงลอดห่วงไปที่ห่วงหลังค่ะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมขึ้นแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2 ห่วงไปที่เส้นหลังเกี่ยวเส้นไหมลอดขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงแล้วก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะความสูงก็ตามที่ต้องการเลยนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่จะขึ้นต้นเนาะนี่ก็จะทำปมก่อน1แล้วก็พันไหมแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ทำเป็นห่วงขึ้นมานี่จะขึ้นต้นแบบนี้ก็ได้นะคะวิธีทำก็เหมือนกันเลยค่ะเกี่ยวไหมลอด2แล้วก็ไปที่ห่วงตัวหลังแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมดึงขึ้นมาแล้วก็ลอด2 ห่วงนะวิธีถักเหมือนกันเลยง่ายๆค่ะลองไปทำดูนะคะจะได้สายกระเป๋าแบบที่ต้องการทำอยู่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง OKPK Sentin Channel เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ